ร้อนปะร้อนร้อนแล้วไม่ยืนตากแดดตำหมดมึงไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำที่ไหนแถวนี้คลองเก้าไกลเปล่าหรือเปล่าไม่ไกลแล้วออกไม่มีมอเตอร์เวย์ถึงแล้วคลองเก้าเลยเหรอกลัวเมียเปล่ากลัวเมียไม่ต้องไปสายนี่สายแข็งไม่กลัวไม่มีตัวอยู่พ่อบ้านใจกล้าสายแล้วแต่ทำไมต้องไปแถวคลองเก้าเลยแถวนี้มีไหมล่ะมีอะไรสระว่ายน้ำที่ไหนที่ไหนก็มีอ๋อเออสระว่ายน้ำแถวนี้ก็ได้เนี่ยบอกข้าสนามบินก็มีหลอกกูมาทำไมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไกลบ้านกูนะเนี่ยมาดูเครื่องเครื่องบินเหรอใช่เครื่องอะไรอ่ะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหรอเออมีทีเด็ดเลยเหรอเด็ดมากได้ข่าวว่าเพิ่งเสร็จด้วยแน่นอนกูจองเลยเหรอเขากำลังประกอบปุ๊บกูแบบพี่คะกูขอถ่ายค่ะกำไข่เลยเหรอกำไข่จองเลยเหรอเรียเลยค่ะรีบก่อนเลยคันนี้ยังรอคือรายการแรกเลยคนแรกเลยโอ้โหรีบไปดูเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นรถอะไรตามชมครับนี่เจ้าของรถเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่ออับดุลศิลป์นะครับชื่อเล่นชื่อศิลป์ร้าน KNS Racing Shop หรือทีมงานเรียกกันว่ามิสเตอร์แล้วร้านพี่อยู่แถวไหนครับอยู่ที่ภูเก็ตครับอ๋ออยู่ภูเก็ตเลยเหรอครับผมแล้วมีสาขาจังหวัดอื่นอีกไหมฮะไม่มีครับมีที่เดียวเลยที่เดียวครับแล้วรถเด็ดของพี่วันนี้นำมาโชว์นี่เป็นรถอะไรครับAll New 1.9 ครับ 1.9 Bull Power Giraffe ครับต้องแต่งแนวแคะแน่นอนก็แนวแคะครับกำลังมาแรงครับช่วงนี้Intense ครับ Intense คันแรกก็คันแรกคันนี้คันแรกคือยังไงคันแรกของในโลกครับในโลกเลยเหรอคันแรกของในเมืองไทยด้วยในเมืองไทยด้วยครับผมแรกทั้งคันอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวเราให้พี่กันบอกดีกว่าว่าทำอะไรบ้างใช่เริ่มจากภายนอกเลยพี่ทำอะไรบ้างไม่มีอะไรมากมายก็เป็นเคปล่างานเพียวนี่คือยังไงครับอธิบายแฟนรายการก็คือเป็นไฟเบอร์ทั้งคันไฟเบอร์ไม่หุ้มไม่มีหุ้มครับอ๋อทั้งคันเลยครับบางเฉียบเบาด้วยน้ำหนักเบาด้วยครับเหนียวด้วยเหนียวด้วยครับเป็นลายอะไรครับเนี่ยลาย F1 ลายใหม่ครับ F1 ลายโอ้นี่มันลายใหญ่นะครับผมเป็นฝีมือจากบ้านซ่าเลยค่ะอ๋อฝีมือจากบ้านซ่าครับผมเปลี่ยนชิ้นไหนบ้างครับพี่เปลี่ยนที่เฮียอ้วนที่เดียวเลยครับอ๋อมีชิ้นไหนที่เปลี่ยนบ้างอ่ะมีฝากระโปรงกระชนหน้าแก้มข้างประตู4ประตูท้ายกระบะส่วนไอ้ท้ายกระบะผมเข้าใจคือเรายกชิ้นนอกออกเลยครับผมแล้วก็แปะเข้าไปเลยแปะเข้าไปเลยครับผมโหลดน้ำหนักได้เยอะครับแล้วเห็นบอกว่ามีโครงการจะทำอะไรครับมีโครงการจะถอดหัวคือว่าลื้อทั้งคันลื้อทั้งคันหุ้มเลยแล้วก็หุ้มหลังคาครับผมโอ้โหต้องไปให้สุดครับไปให้สุดถ้าถึงทำอย่างนี้ได้ก็มีคันเดียวในเมืองไทยอย่างนี้นะใช่ครับไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้นะครับแล้วต้องบ้าด้วยครับต้องบ้าด้วยแล้วส่วนเสร็จต่อไปดูฝากระโปรงก่อนอย่าแนะนำว่าไดนามิกนี่เห็นบ้างการตอนนี้เลยเยอ้วนนะคะหรือว่าคุณม่อนนะคะเขากำลังนี่เลยโปรโมทเลยตัวนี้ใหม่ล่าสุดครับผมประเดิมเลยอ่ะอ๋อเป็นลายหัวดอกหัวสอนเนี่ยหัวสอนครับหัวสอนของลมเข้ามาครับผมลมทำให้ลมมันรูลมได้ดีลมดีแล้วระบายได้ดีบ้านมีช่องระบายอากาศสองช่องใช่ตัวนี้ตัวใหม่ด้วยอยากดูเครื่องอ่ะแอบดูเครื่องใช่เปิดเลยครับพี่แอนต้องบอกว่าสุดยอดครับผมเครื่องนี่เป็นเครื่อง 1.9 เป็นเครื่อง 1.9 แล้วเป็นคันแรก 1.9 เป็นคันแรกของที่หนุ่ยทำ6คู่อ๋อหนุ่ยเปิดเป็นคนทำหนุ่ยเปิดสุพรรณครับผมฟังชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าแรงป่าอ้อยครับ F4 ป่าอ้อยครับผมทาโบที่ใช้เป็นทาโบอะไรบ้างครับข้างล่างนี่จะเป็นโบ3,000ปาก46เปลี่ยนใบอะไรไหมฮะเป็นใบยินเลตมินเลตอ๋อโอเคมินเลตครับข้างบนเป็นF5 เคดดี้เปลี่ยนโครงหน้าเคดดี้ครับผมเคดดี้ครับผม
แล้วสองตรงนี้ใช้บูทต่างกันไหมบูทต่างกันครับอันล่างนี่บูทจะมาประมาณ65โหูแต่ข้างบนนี่คือหน่วยบอกว่าน่าจะถึง70ครับ70รวมกันก็ร้อยกว่าปอนร้อยกว่าปอนครับแล้วที่ขับดูฟิลลิ่งมีรอรอบมีอะไรไหมไม่รอครับผมขับรถเรื่อยๆครับรถซื้อแกงครับรถซื้อแกงครับผมเทอร์โบของใครคะของสักเทอร์โบครับสักเทอร์โบทั้งสองลูกเลยทั้งสองลูกเลยครับสักการันตีได้รับประกันขึ้นชื่อเลยแล้วส่วนไส้ในเครื่องต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นลูกก้านข้อแต่ลูกนี้เรายังไม่ขยายไซส์เป็นลูกเดิมแต่เป็นลูกของA-Bike ครับผมเพื่อลดความเหนียวแรงบูสต์แรงบูสต์ก้านก็ A-Bike หมดเลยครับแล้วส่วนข้อ A-Bike ด้วยขยายความจุไหมขยายหมดเลยครับทั้งบักทั้งทำใหม่หมดเลยครับอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ใช่1,900เลยครับตอนนี้ยังไม่เปิดลูกครับถ้าเปิดลูกจะขับขึ้นไปตอนนี้คือเน้นเหนียวก่อนเน้นเหนียวก่อนครับเน้นใช้งานครับแล้วฝาสูบนี้มีอะไรพิเศษไหมไม่มีครับไม่มีพิเศษฝาสูบแบบคือแบบธรรมดาก็ธรรมดาแก้วาตามภาษาของครับผมของหนุ่ยครับของหนุ่ยแล้วคนเหนียวแล้วส่วนระบบน้ำมันนะปิโตรเลียมมีอะไรบ้างเนี่ยน้ำมันผมจะเป็นน้ำมันเครื่องนี่ผมจะเป็นของโอเมก้าอ๋อโอเมก้านี่พี่เสื้อมีโอเมก้าครับผมแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนี่ปั๊มเป็นของฮีโน่อ๋อปั๊มนี่ฮีโน่ครับผมอ่าฮะเรกูเลตครบหมดเลยครับเป็นของพี่เม้งจัดให้หมดเลยอ๋อนี่เม้งจัดให้ครับผมจัดหมดแล้วส่วนท่ออินเตอร์นี่ไทเทครับแท้แท้เม้งสั่งเม้งจัดให้เอ็นเอสครับหมดเลยครับยันน็อตทุกจุดครับผมถ้าอยากสวยต้องเม้งสั่งครับแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยครับต้องจอดนานหน่อยครับกี่เดือนไงกี่เดือนกับเม้งอันนี้จอดตั้งแต่มกราไอ้จอดตั้งแต่ธันวาครับโอ้โหเพิ่งเสร็จเมื่อวันที่10กุมภาแต่ก็โอเคนะเสร็จมาดูงานขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วครับผมส่วนกล่อง ECU ใช้ของอะไรเนี่ยนี่เป็นกล่อง ECU เลยครับ ECU เลยครับผมแล้วจูดโดยหน่วยเป๋อครับหน่วยเป๋อนี่เม้งเขาออกแบบดีไซน์สีให้แมทกันเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆคันก่อนหน้าที่เราเคยไปถ่ายที่ร้านเม้งอะค่ะสีเขาจะเป็นสีชุดฉาดหน่อยแต่ว่าอันนี้จะดูแบบดูทองทองมีทองเยอะหน่อยนะใช่ทองแต่สีทองเนี่ยคือผมไปชุบเองแอบชุบเองเพราะว่าผมเน้นผมชอบแบบว่าชอบทองแบบเน้นคือแบบมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำอะไรคือเราไม่ชอบตามใครแอบทำแล้วส่วนระบบเกียร์พัดเปลี่ยนอะไรบ้างไหมฮะเกียร์คือเกียร์เป็นเกียร์ตัวเดิมครับของ6เกียร์แต่ค่านี่ผมมั่นใจของ VRC อ๋อครับผม M คือไปเสร็จรวมๆทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่ไปจูนวัดแรงม้าไหมฮะตอนนี้ยังครับเพราะว่าตอนนี้รอให้ร้านดิแต่เนี่ยแต่คร่าวเคลมบอกว่าอะไรนะ400กว่าม้าครับ400กว่าม้าครับผมเกือบ500เลยนะครับผมเครื่องแค่1,900นะครับผมโหพี่หน่อยการันตีว่าถ้าไปวิ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเวลา412อยู่แล้ว12อยู่แล้ว12ครับ12กระเป๋าอยู่แล้วครับจุดไรกระเป๋าอยู่แล้วรถซื้อแกงให้ผมซื้อแกงครับรถซื้อแกง212เอาละคันนี้จบจากเครื่องยนต์แล้วจะถามเรื่องช่วงล่างกันบ้างครับผมคันนี้ล้อเบรกอะไรครับเป็นเบรกนี่เป็นของบัมโบ้ขยเย็นครับผมเป็น6พอร์ต4พอร์ตข้างหลัง4พอร์ตจานใหญ่มากนะจาน400เพื่อหยุดรถที่มีรถใหญ่แล้วแรงม้ามหาศาลเพื่อให้มันหยุดอยู่เป็นรถครอบครัวมาเราแบบครอบครัวแล้วนะเน้นความปลอดภัยเน้นความปลอดภัยครับนี่ก็เบาไปเยอะแล้วนะใส่ฟิวคาร์บอนเงี้ยแล้วล้อของอะไรขอบเท่าไหร่ครับล้อของพี่อ๋อคอบิดครับพอดีขอบ20ครับบาร์กิกกี้แล้วส่วนภายในครับภายในนี่เบาะเป็นตอนนี้เป็นเบาะบายเบาะบายแล้วสีมันได้กับรถพอดีสีแดงก็เลยชอบเลยครับผมมีแล้วเกวัตมีอะไรบ้างครับเกวัตคือไม่มีครับรถผมเป็นเหมือนรถครอบครัวเขาจะไม่ใส่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับไปดูกันไปเปิดให้ดูเลยอ๋อใส่แค่วัดบูธ2ตัวทะโบ2ลูกครับผมแค่นั้นเองครับเห็นได้ค่ะว่าข้างหลังนี้จะเอาเบาะออกด้วยครับผมจะเอาเบาะออกครับจะใส่ถังน็อตครับนี่เห็นบ้าสเต็ปต่อไปนี้นี่ภูมิภายนาดีด้วยประตูเคปราอันนี้เป็น Infinity Door ใช่ไหมคะใช่ครับผมเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได้ครับพี่ลองเปิดปิดเลยค่ะนะเห็นมั้ยใช้ได้จริงไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกหรือครับผมเป็นกระจกจริงครับกระจกจริงนะคะไม่ใช่เป็นกดขึ้นได้อะคริลิกอะคริลิกครับเป็นไงได้สองด้านเลยสองด้านเลยครับเป็นแบบรถบ้านเลยครับด้วยเหมือนบ้านเลยนะคะนี่เ
แล้วคิดว่าจะมีสเต็ปต่อไปอัปเกรดขึ้นอีกไหมมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามันเหมือนว่าเหมือนเราทำตรงนี้มาเดี๋ยวต้องมีคนขึ้นมาทำเหมือนเราเราก็ต้องหนีเขาขึ้นไปถามตรงๆเลยฮะงบประมาณการทำรถคันนี้รวมไปเสร็จเท่าไหร่ครับตอนนี้คร่าวๆก็น่าจะเกือบล้านเจ็ดแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้ไม่รวมตัวรถครับวิ่งสมทบรถได้2ล้านกว่าครับผมพอรถก็เกือบล้านแล้วอ่ะห้องเครื่องที่ทำเครื่องด้วยห้องเครื่องกับพี่เม้งแล้วก็หน่วยด้วยรวมก็ล้านหน่อยโอ้โหล้านแสนก็พูดง่ายรถล้านแก่งล้านอ่ะครับผมรถก็8-9 แสน4ประตูใช่ฮะโอ้โหมันยังไม่รวมพวกชุดแต่งภายนอกบอกพวกอะไรพวกนี้ยังไม่รวมเขาก็เปิดร้านอะเนาะถ้าไม่แต่งมันก็ไม่รู้ว่าเราจะใส่จะคุยกับลูกค้ายังไงคุยง่ายว่าแต่งให้เด็กมันดูแล้วเราทำรถคือเราทำแบบเหมือนแบบความวัยรุ่นของเด็กอะเราอยากแบบอยากใส่ตรงนู้นค่อยเพิ่มครับใครอยากรู้ของแต่งใครอยากทราบว่าแต่งแบบไหนดียังไงไม่ดีเนี่ยพี่สินแนะนำได้ไหมแนะนำได้ครับที่ร้านผม K8S Racing Shopเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยครับก็เคพิมพ์คำว่า K&S Racing Shop หรือเฮียกี่อะไรซิ่งจะเจอเลยครับถามสอบถามได้อะไรแต่งก็จะแต่งตรงไหนเพิ่มอะไรเพิ่มแต่ถ้าอยากคุยกับพี่โดยตรงเลยมีเบอร์ติดต่อไหมมีครับผมเบอร์ติดต่อเบอร์ผมก็0996205292ครับโทรได้ทุกเมื่อครับปรึกษาได้ไม่ต้องซื้อของก็ได้คุยโทรมาคุยก่อนได้ครับแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะอยากจะเริ่มแต่งเริ่มเนี่ยอีกประมาณอีกนานไหมน่าจะประมาณไม่เกิน5เดือนนะครับอ๋อ5 6เดือนครับร้านจะไปแมปจะแต่งอีก5เดือนอีกแล้วอีก500,000แน่นอนยังไม่เอาไปแข่งเลยคือรถผมเน้นใช้งานครับมันใช้งานพร้อมทำถนนก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะเอาไปโชว์ที่ภูเก็ตด้วยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของมิกเตอร์ครับมีงานอะไรคะเป็นงานทุกเดือนพวกเราจะจัดงานเฉพาะกิจเขาเรียกว่ารถซิ่งวิ่งแจกบุญของทีมผมคือจะช่วยเหลือคนที่ยากไร้โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนตะกั่วป่าผมก็ไปทำมาแล้วแล้วก็ตายายตาบอดทั้งคู่เราก็ไปบริจาคซื้อของแบบลงในเว็บแล้วก็ซื้อของบริจาคให้ท่านกลุ่มมิกเซอร์มีเยอะไหมคะก็คร่าวๆในกลุ่มผมมีรถอยู่ประมาณ80คันนะครับโอ้โหทำบุญทุกคันเลยครับผมก็คือมากน้อยเราไม่จำกัดว่าคุณต้องทำเยอะคือคุณมีกำลังเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เราก็ไปทำกันครับผมมาร่วมพูดคุยดีกว่าเนาะถ้าอยากจะรู้จักอยากจะร่วมทีมด้วยอยากจะอะไรเนี่ยเข้าไปในเพจมิกเซอร์ได้เลยครับได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยครับอย่างไรก็ฝากคุณศิลป์นะคะกับการให้โอกาสเราถ่ายรายการแรกด้วยนะคะใช่ยังไงเนี่ยสเต็ป2เป็นไงเดี๋ยวจะติดตามต่ออีก5เดือนจะนั่งรอเลยวันนี้เลยอีก5เดือนครับผมได้เลยครับก็ขอขอบคุณคุณศิลป์มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามเร็วครับทำไปที่นี่นะคะในเทปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนจะต้องบอกว่าใกล้ไกลไปหมดถ้าเรามีทุนทรัพย์ไป เพราะเราฉายาว่าอนาถาแมกกาซีนได้ป่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถทุกคนเราเน้นการแต่งรถสวยแต่งรถแรงอะไรเงี้ยเราเน้นเข้าไปเล่นที่สนามแข่งดีกว่ามาเล่นท้องถนนที่มันอันตรายทำให้คนประสบอุบัติเหตุได้ง่ายอยากจะชวนเพื่อนที่แต่งรถสวยแต่งรถแรงแต่งรถอะไรเนี่ยเล่นที่สนามดีกว่าครับขอบคุณครับผม